เวียขนลุกเปิดโมเมนต์หวานดินเนอร์ใต้แสงเทียนคู่นี้สนิทกันมากซึ่งล่าสุดหนุ่มเวียได้โพสต์รูปและข้อความลงไอจีทำเอาหลายคนให้ความสนใจกับโพสต์นี้เป็นอย่างมากรวมถึงแฟนๆที่ติดตามอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปคอมเมนต์แซวให้ได้ซึ่งเวียได้โพสต์ว่าวันนี้ว่างๆใครยังไม่ได้ดูเวียเวเคชั่น EP11X นัดเจอน้นนัดเจอนี่การกลับมาอีกครั้งของเฮียเวียพร้อมกับการเริ่มต้นการเดินทางกับบักนัดความสุขสนุกสนานเริ่มต้นอีกครั้งปอลอกูงงกับภาพนี้วันนัดเหมือนกูใส่เดรสสั้นสีเหลืองดินเนอร์ใต้แสงเทียนคนลุกนิดๆว่ะส่วนรูปนั้นถ้าบอกว่าเป็นภาพดินเนอร์หวานก็ไม่ผิดส่วนในคอมเมนต์ที่แฟนๆเข้ามาแซวบอกเลยว่าเปิดตัวเถอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกว่าเฮียลงรูปสะท้อนตัวเองสองฝั่งที่ไหนได้อีกคนคือพี่นัทสองคนนี้จะเหมือนกันมากไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่างุ้ยหวานเชียวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคู่จริงอยู่นี่น่ารักหยอกๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเปิดตัวแล้วว่ารักกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแยกไม่ออกเลยค่ะใครเวียใครนัดถ้าไม่บอกว่าใครใส่เดรสเหลืองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดรสสั้นสีเหลืองตำนานบทใหม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ